ไปดูเรื่องของการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์แต่สรุปว่าภายในนั้นเป็นเรื่องของการลักลอบส่งอาวุธสงครามเองครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารได้นำตัวเยาวชนชาย2คนที่ถูกจับกุมตัวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับหลังจากมีพฤติการลักลอบค้าอาวุธสงครามผ่านไปรษณีย์นะครับมาส่งมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีครับพลตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามนะครับก็เปิดเผยว่าขั้นตอนจากนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนจะนำตัวเยาวชนชายทั้ง2รายส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำการไต่สวนถึงพฤติการในการกระทำความผิดก่อนที่จะมีการออกหมายจับและเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเยาวชน2รายได้ให้การรับสารภาพครับบอกว่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2558ได้สั่งซื้ออาวุธสงครามและเครื่องกระสุนมาจากจังหวัดชายแดนนะครับทางภาคตะวันออกโดยติดต่อซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็นำมาประกาศขายต่อพร้อมกับส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์โดยซื้อลูกระเบิด M79 ครับในราคา900บาทแต่ก็ขายต่อในราคา 1,700 บาทสำหรับเยาวชนชายทั้ง2รายนะครับถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวตามมาตรา44หลังจากที่พบว่ามีพฤติการจำหน่ายอาวุธสงครามผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็จัดส่งอาวุธทางไปรษณีย์พร้อมทั้งเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่อ้างว่าได้เคลื่อนย้ายอาวุธสงครามมาซุกซ่อนเอาไว้หลังจากที่เพื่อนร่วมเครือข่ายค้าอาวุธสงครามถูกจับกุมตัวไปได้เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาครับในตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยังพบกับอาวุธสงครามอีกที่เช่นลูกระเบิด M79 แล้วก็กระสุนปืนชนิดต่างๆจำนวนมากเลยทีเดียวครับ